สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ชิมากิเกมมิ่งไชนอลครับรู้จักเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งชิมากิครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวเกมเคลัสใช่ไหมใช่ไหมโอเคโทษทีผมไม่ค่อยชินกับชื่อเกมเท่าไหร่คือเกมนี้มีหลายคนบอกว่ามันเป็นบีดาแห่ง Worker Placement ครับผมก็เพิ่งได้มีโอกาสลองเล่นครับแล้วก็มีหลายคนอยากให้ผมทำรีวิวเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแบกิลครับก็เป็นงานครบรอบ1ปีของบอร์ดเกมวันเดอร์ครับก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่าเกมนี้เป็นยังไงครับครับผมแต่มาก่อนอื่นผมบอกไว้ก่อนว่าผมจะไม่พูดทั้งหมดเกมนะเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะพอสมควรครับคือเกมนี้ก็เป็นเกมของไม่รู้แหละแต่ว่าเขาบอกว่ามันผมชอบเกมเรือฮาร์ปมากแต่เขาบอกว่าเกมนี้เป็นต้นแบบเกมเรือฮาร์ปเลยครับผมมาดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้คือเซตอัพเริ่มต้นครับเราก็จะวางทายสีชมพูเนี่ยแรนดอม6อันซึ่งเนี้ยจะเป็นบิลดิ้งต่างๆที่เวลาเราเวิร์กเกอร์มาลงเนี่ยก็ได้ของตามนี้ครับแล้วก็ให้วางไอ้สีขาวเนี่ยไว้ตรงนี้ครับผมซึ่งมันจะบอกในเนี่ยในเซตอัพเลยว่าให้วางตรงไหนครับผมโอเคก็มาดูโฟล์งเกมกันดีกว่าโฟล์งเกมก็ง่ายมากครับถึงตาเราเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะเอาเวิร์กเกอร์เนี่ยไปลงที่ไหนครับเพราะจริงมันจะมีเงินสตาร์ทด้วยเดี๋ยวต้องไปดูคู่มือเองทีนะว่าเงินเริ่มเท่าไหร่แบบอย่างเช่นแบบคนแรกจะเริ่ม5บาทคนที่2คนที่3เริ่ม6บาทแล้วก็คนที่4คนที่5เริ่ม7บาทประมาณนั้นครับแล้วสมมุติผมมี6บาทพอถึงตาเราครับเราจะเวิร์กเกอร์เนี่ยไปลงตรงไหนก็ได้ครับที่เราต้องการจะทำแอคชั่นครับผมเป้าหมายเกมนี้คือแต้มให้ได้เยอะที่สุดครับแต้มมาจากไหนบ้างครับแต้มมาจากการสร้างบิลดิ้งเนี่ยก็จะมีบิลดิ้งต่างให้เลือกสร้างครับตรงนี้จะบอกว่าเราใช้รีซอร์สอะไรบ้างอันนี้คือแต้มที่เราได้ครับผมซึ่งแต้มจากการสร้างบิลดิ้งเนี่ยก็จะไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่แต่ก็ช่วยได้อยู่ครับแล้วก็จะมีแต้มจากการสร้างบิลดิ้งพิเศษเป็นบิลดิ้งแบบบิลดิ้งหรูผมเรียกบิลดิ้งหรูแล้วกันซึ่งมันจะได้แต้มเยอะมากๆได้เป็น10แต้มเลยซึ่งอันนี้ที่สร้างยากสุดอ่ะได้ต้อง25แต้มครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีแต้มจากการที่เวลามีคนอื่นมาใช้บิลดิ้งของเราเพราะเวลาเราสร้างบิลดิ้งเนี่ยเราจะเอาบิลดิ้งมาวางแล้วก็ได้วางบ้านสีของเราด้วยถ้าเกิดว่ามีใครมาใช้บิลดิ้งของเราตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้1แต้มด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสร้างบิลดิ้งเยอะๆเราก็จะมีสิทธิ์ได้แต้มเรื่อยๆจากการมาใช้บริการคนอื่นถ้าเรามาใช้เองเราไม่ได้แต้มนะครับต้องให้คนอื่นมาใช้แต่เรามาใช้เองก็ได้เราก็ได้ของตามนี้ครับผมมาดูโฟล์กันก็ผัดกันครับวาง1ตัวที่ตรงนั้นแต่ยังไม่ได้รีโซฟนะวางไว้ก่อนแล้วค่อยรีโซฟสมมุติวางอย่างนี้ผมก็ต้องจ่าย1บาททุกครั้งที่วางต้องจ่าย1บาทครับตาสีต่อไปสมมุติตาสีเงินเขาขอวางตรงนี้แล้วกันสมมติเขาขอวางตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องจ่าย1บาทถูกไหมตาสีต่อไปเขาวางแล้วก็จ่าย1บาทไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มีคนผ่านเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนสมมติบอกว่าเฮ้ยสีเงินไม่มีที่วางหรือไม่มีเงินหรืออยากประหยัดเงินไว้เนี่ยเขาขอผ่านคนแรกครับได้เงิน1บาทด้วยครับผมเมื่อมีคนผ่านคนแรกครับคนต่อไปที่วางเวิร์กเกอร์เนี่ยจะต้องจ่ายเงิน2บาทปกติต้องจ่าย1บาทเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ต้องจ่าย2บาทแล้วสมมติผมสีแดงผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมยังไม่อยากรีบผ่านผมอยากได้ของอยู่ผมวางผมต้องจ่าย2บาทก็จ่าย5ตอน3สมมติตาสีดำเขาบอกเขาผ่านตาสีส้มถ้าสีส้มจะวางเวิร์กเกอร์ต้องจ่าย3บาทก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนผ่านครับคนต่อไปจะต้องจ่ายค่าจ้างแพงขึ้นเรื่อยๆแพงก็ทำให้สีส้มเนี่ยเหมือนต้องบังคับไว้เลยว่าต้องผ่านผมก็โหสี่บาทไม่ไหวแน่นอนผมผ่านเนี่ยพอผ่านปุ๊บเนี่ยเราก็จะรีโซฟครับตามนี้ปื๊ดไปเรื่อยๆครับพอรีโซฟอย่างนี้ปุ๊บมารีโซฟตรงนี้อีกทีโอเคเดี๋ยวจะมาดูจุดต่างๆกันว่ามีอะไรบ้างครับผมอย่างเช่นเนี่ยจุดแรกเนี่ยถ้ารีโซฟปุ๊บเราจะเอาตัวของเราไปวางในจุดที่ไม่มีคนอยู่ได้ตอนจุดนี้ก็แบบผมเรียกว่าเป็นจุดสิ้นคิดแบบว่าเฮ้ยไม่รู้จะลงอะไรก็ลงนี้ก่อนก็ได้ครับผมอันนี้ก็ได้เงิน3บาทอันนี้ทำให้เลื่อนเม็ดขาวได้เนี่ยอันนี้น่าสนใจครับมาดูเม็ดขาวกันเม็ดขาวคือเม็ดนี้ครับมันจะมีเม็ด2เม็ดมันจะมีเม็ดสูงกับเม็ดเตี้ยครับผมเม็ดเตี้ยอันนี้ทำให้เราเลื่อนเม็ดเตี้ยได้มากที่สุด3ช่องสมมติเลื่อน1 2 3ถ้าเลื่อนนี้เกิดอะไรขึ้นครับบิลดิ้งที่อยู่ฝั่งนี้ของเม็ดเตี้ยเนี่ยจะไม่ได้ทำงานเท่ากับว่าผมเนี่ยจะไม่ได้ไม้ถ้าเกิดว่าเม็ดเตี้ยอยู่อย่างนี้ตอนรีโซฟนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องพยายามดันมันขึ้นไปครับดันยังไงมาดูต่ออันนี้คือรายจ่ายเงิน1บาทจ่ายผ้า1อันผ้าก็จะเป็นรีซอสอันนึงที่เป็นสีน้ำเงินผ้าได้จากไหนก็ได้จากบิลดิ้งทั่วไปเหมือนเป็นยังไงเลือกได้ว่าจะเนื้อหรือเอาผ้าประมาณครับเพื่อที่จะได้คิงเฟเวอร์คิงเฟเวอร์จะเป็นอารมณ์เหมือนแท็กเทคโนโลยีให้เราดูตรงนี้ว่าได้คิงเฟเวอร์เราเลือกได้1อันว่าเราจะเอาอะไรเอาแต้ม1แต้มเอาเงิน3บาทหรือว่าจะเอาของหรืออันนี้คือไม่ได้เลยสมมติว่าเอาของแล้วกันในครั้งต่อไปที่ผมได้คิงเฟเวอร์ครับผมก็จะไปเอาอันอื่นก่อนก็ได้หรือจะเลื่อนนี้ขึ้นก็ได้ถ้าเลื่อนนี้ขึ้นก็ได้ของตามนี้ก็เลือกเอาว่าจะเอาอะไรหรือเลื่อนขึ้นก็ได้ของอีกได้ของอีกตามลำดับหรือเอาแต้มเนี่ยแต้มเราก็จะทวีคูณเรื่อยๆเวลาเราได้คิงเฟเวอร์เพิ่มขึ้นครับผมแต่เกมนี้จะมี3ยุคครับในยุคแรกเนี่ยอยู่ได้แค่นี้เท่านั้นยุคที่2มาอย่างนี้ได้ยุคที่3มาตรงนี้ได้เรื่องยุคเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงอย่าเพิ่งกังวลครับผม
เกมนี้มีอะไรเยอะมากครับต่อไปอันนี้ก็คือว่าถ้าเราลงอย่างเงี้ยเนี่ยตอนจบตามันจะเลื่อนพอเลื่อนมันอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยในตาต่อๆไปครับเวลาเราลงเวิร์กเกอร์เนี่ยเราจะลงแค่1บาทเท่านั้นปกติเวลาเราจ่ายค่าเวิร์กเกอร์มันต้องจ่ายค่าแรงตามนี้ถูกมั้ยว่ามันเปิดอยู่เท่าไหร่ต้องจ่ายเท่านั้นแต่ว่าอันเนี้ยไม่ว่าเปิดอยู่เท่าไหร่เราจ่ายค่าลงเวิร์กเกอร์1บาทเสมอซึ่งอันนี้ดีมากเลยดีมากเวลาที่เราแบบเราเป็นคนแบบชอบลงอะไรหลายๆที่ไม่ผ่านไม่เค้าเรียกอะไรไม่ผ่านไวมากเท่าไหร่โทษทีผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมากล้องอาจจะสายหน่อยนะพอรีโซฟนี่มารีโซฟอย่างเงี้ยคือมันจะรีโซฟไล่ตามถนนไงมารีโซฟนี้ต่อครับอันนี้คืออะไรเสียเงินเลือกก่อนครับว่าจะจ่ายเพื่อเลื่อนนี้ไหมสมมติเสียเงินสมมติเขาพอดีก็ดีสมมติเขามีอย่างนี้ถ้าอยู่เนี้ยเขาไม่ได้ทำถูกไหมพอเม็ดขาวอย่างนี้อย่างที่บอกไปอันไหนที่อยู่ถัดไฟฝั่งเนี้ยของเม็ดขาวของเม็ดขาวเตี้ยเนี่ยจะไม่ได้ทำแอคชั่นครับเสียเงินก็บอกว่าเฮ้ยเขาอยากจะสร้างเขายอมจ่ายหนึ่งบาทครับจ่ายหนึ่งบาทเพื่อเลื่อนนี้หนึ่งขั้นทำให้เขาได้สร้างครับผมต่อไปตาสีดำจะจ่ายไหมสมมติสีดำบอกขอจ่ายหนึ่งบาทเพื่อขัดสีน้ำเงินเขาหมั่นไส้สีเงินเขาจ่ายหนึ่งบาทเพื่อลดลงมาประมาณนี้ครับสีส้มบอกเฮ้ยไม่มีส่วนลดแล้วไม่ต้องจ่ายไม่จ่ายอะไรเงี้ยตาสีแดงก็จะจ่ายเท่าไหร่สีแดงหูเนี่ยผมถ้าผมอยากทำอันเนี้ยซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยสามารถเอาของแรกเป็นเงิน4บาทได้ผมก็ต้องจ่ายไหมผมรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มป่าวะสมมติผมจ่ายแล้วกันสมมติผมจ่าย3บาทจะเพื่อเลื่อน1 2 3สมมติเป็นอย่างนี้แล้วกันรีโซลครับใครอยู่ตรงนี้ได้ของไปใครอยู่งี้เลือกของใครอย่างนี้เลือกของใครอยู่ตรงนี้ได้สร้างบิลดิ้งเวลาสร้างบิลดิ้งก็มาดูตรงนี้ครับว่าเรามีรีซอร์สอะไรบ้างแล้วก็จะสร้างบิลดิ้งอันไหนอันนี้เป็นบิลดิ้งสีเหลืองสร้างได้เฉพาะบิลดิ้งสีเหลืองเท่านั้นครับพอสร้างถ้าเกิดสร้างแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลาสร้างเนี่ยก็วางไว้ในจุดล่าสุดที่มันว่างอยู่แล้วก็เอาบ้านสีของเราวางไว้สร้างบิลดิ้งดีตรงไหนก็บอกไปแล้วถูกไหมได้แต้ม2แต้มครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนวางนี้พอวางปุ๊บเนี่ยเราได้1แต้มทันทีไม่ว่าเขาจะได้ทำหรือไม่ได้ทำเราได้1แต้มทันทีครับผมแล้วก็สร้างบิลดิ้งอันนี้ถ้ามีคนวางก็ได้ไม้ไปอันนี้ผมวางอยู่ไหมผมสามารถเอาของทิ้งถ้าสีขาวคือทิ้งของสีอะไรก็ได้ทิ้ง1อันได้เงิน4บาทรีโซมหมดแล้วครับพอรีโซมแล้วก็จบตาก็เริ่มตาใหม่เนี่ยเทิร์นออเดอร์จะเหมือนเดิมจนกว่าจะมาเรียงอย่างนี้ผมลืมบอกอย่างนี้เลยตรงนี้คืออะไรใครมาวันนี้ครับในเทิร์นต่อไปจะได้เริ่มคนแรกวางนี้เริ่มคนที่2วางนี้เริ่มคนที่3ซึ่งมันการันตีว่าเราได้เริ่มตำแหน่งนั้นชัวร์แล้วเทิร์นออเดอร์ก็จะลดหลั่นลงมาตามที่มันเป็นอยู่ณตอนนั้นครับผมเราก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับพอเมื่อไหร่พอจบรอบตัวทีพอจบรอบถ้าเกิดว่าเม็ดเค้าเรียกแล้วเม็ดเตี้ยอยู่ข้างอยู่ช่องเดียวเม็ดสูงมันจะเลื่อน1ช่องหรือเม็ดเตี้ยอยู่ต่ำกว่าเม็ดสูงจะเลื่อน1ช่องครับผมแล้วเม็ดเตี้ยก็จะรีเซ็ตมาที่เม็ดสูงแต่ถ้าเกิดว่าเม็ดเตี้ยอยู่ห่างอยู่ไปฝั่งนี้ของเม็ดสูงจะเลื่อน2ช่องแล้วเม็ดเตี้ยก็จะรีเซ็ตมาอยู่ที่เม็ดสูงครับผมเวลาเม็ดสูงมันเลื่อนมันเกิดอะไรขึ้นมันทำให้ผ่านยุคไวครับเพราะมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะผ่านไปแล้ว1ยุคพอผ่าน1ยุคเกิดอะไรขึ้นผ่าน1ยุคอย่างแรกเลยก็คือว่าเราจะสามารถลงคิงเฟเวอร์ตรงนี้ได้แล้วจากตอนแรกลงไม่ได้เนี่ยมันจะปลดล็อกมาแล้วก็โทษทีรีโซฟไม่หมดโทษทีลืมไงก่อนเดี๋ยวผมย้อนมาอีกทีนึงพอรีโซฟหมดปุ๊บเรามารีโซฟนี้ต่อใครวางตรงนี้ครับจะได้สร้างบ้านที่ปราสาทเวลาสร้างบ้านที่ปราสาทต้องใช้ของตามนี้เลยใช้สีชมพู1อันและอะไรก็ได้อีก2อันที่ไม่ซ้ํากับสีชมพูด้วยแล้วก็สร้างยุคแรกได้5บาทพอยุคที่2เวลาสร้างต้องมาสร้างตรงนี้ครับจะได้แค่4บาทยุค3ต้องมาสร้างอย่างนี้แล้วได้3บาทไม่ได้3บาทโทษทีได้แต้ม5แต้ม4แต้มและ3แต้มครับผมแล้วพอจบยุคเรามาดูว่านี่มาดูตรงนี้จบยุคครับใครมีบ้าน2อัน2หลังหรือมากกว่าจะได้คิงเฟเวอร์1อันคิงเฟเวอร์ก็คือเลื่อนนี้ลงได้1ขั้นแต่ถ้าใครไม่สร้างเลยลบ2แต้มครับผมพอจบยุคที่2ก็ตามนี้เลยใครสร้าง2หลังได้1คิงเฟเวอร์3หลัง2 5หลัง3คิงเฟเวอร์ไม่สร้างลบ3แต้มแล้วก็ยุค4ก็ตามนี้ตามลำดับครับเราก็จะรีโซฟตามถนนปึ๊ดแล้วก็รีโซฟตรงนี้ปึ๊บแล้วก็จบรอบแรกรอบที่2เราก็จะมาเซตไอ้นี้ครับเซตอันนี้ก่อนว่าเฮ้ยมันเลื่อนไปตรงไหนอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วครับก็จะได้รับอินคัมคนละ2บาทในทุกๆรอบแล้วก็เริ่มเล่นต่อพอเริ่มเล่นก็เหมือนเดิมครับก็คนเริ่มคนแรกก็วางเวิร์กเกอร์ไปเรื่อยพอวางเวิร์กเกอร์หมดปุ๊บก็รีโซฟต่อประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรนอกเหนือจากนั้นครับมาดูบิลดิ้งสิ่งนอกเหนือจากคือบิลดิ้งครับหลักๆแล้วเนี่ยบิลดิ้งส่วนใหญ่ก็จะให้ทรัพยากรถูกไหมแต่จะมีบิลดิ้งนี้บิลดิ้งนี้ทำให้เราสร้างบิลดิ้งสีเทาได้พอสร้างบิลดิ้งสีเทาเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นเหมือนบิลดิ้งเลเวลที่ดีกว่าเดิมครับผมซึ่งบิลดิ้งสีเทาส่วนใหญ่จะต้องการหินใช้หินกับอาหารอะไรประมาณนี้ครับผมนอกจากนั้นก็จะมีการสร้างบิลดิ้งสีเขียวถ้ามีบิลดิ้งนี้เรามาลงสร้างบิลดิ้งสีเขียวได้บิลดิ้งสีเขียวจะเป็นเหมือนโรงเรียมเป็นโรงแรมเว
เวลามาอย่างนี้เวลาสร้างวิธีสี่แกวก็จะส่วนใหญ่จะใช้ผ้าแล้วก็ใช้เงิน1บาทไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกอันเลยจะใช้ผ้าแล้วใช้เงิน1บาทครับผมโทษทีไม่มีขาตั้งกล้องเลยมึงงานไหนแล้วเวลาสร้างอันนี้ครับต้องสร้างทับสีชมพูเท่านั้นหรือสร้างทับบิลดิ้งที่เป็นของเราก็ได้ถ้าเกิดสร้างทับบิลดิ้งของเราอันนี้จะไปอยู่ในจุดที่เอาไว้เลือกสร้างใหม่ได้อะไรเงี้ยทับไปเลยครับผมอันนี้ที่ตรงไหนครับอันนี้คนอื่นจะมาลงไม่ได้แต่ว่าตอนได้อินคัมเราจะได้เพิ่มอีก1บาทเพราะทุกๆเริ่มรอบเนี่ยเราจะได้อินคัม2บาทแต่เราสร้างอันนี้ไว้2อันถูกไหมเราก็ได้อินคัม4บาทแทนซึ่งมันดีครับมันใช้ผ้าแค่1อันเองแต่ว่ามันต้องเสียเงินด้วยในการสร้างครั้งแรกครับผมซึ่งเกมนี้มันเล่นหลายรอบเพราะนั้นสร้างแรกๆไงก็คุ้มมากๆครับนอกจากนั้นก็จะมีการสร้างบิลดิ้งพิเศษก็คือบิลดิ้งสีฟ้านั่นเองซึ่งบิลดิ้งสีฟ้าเนี่ยต้องสร้างทับบิลดิ้งสีเขียวของตัวเองเท่านั้นบิลดิ้งสีฟ้าครับจะสร้างด้วยทองทั้งหมดเลยทุกอย่างจะต้องใช้ทองผสมกันนู่นผสมกันนี่ตามนั้นครับผมทองเนี่ยจะมีครั้งแรกเลยคือมาตรงนี้ถ้ามาตรงนี้วางตรงนี้จะได้ทองได้วิธีที่เราจะวางเวิร์กเกอร์ตรงนี้ครับจะต้องมีบิลดิ้งเต็มตรงนี้ก่อนก็คือบิลดิ้งโยมันอย่างนี้ละเราก็จะเริ่มวางเวิร์กเกอร์ตรงนี้เพื่อเอาทองได้ครับผมแล้วก็ตรงนี้คืออะไรนี่คือถ้าเม็ดอ้วนมาถึงตรงนี้ไปอย่างเนี่ยมันก็จะจบยุคที่2และถ้าเม็ดอ้วนมาถึงนี้ไปอย่างก็จะจบยุคที่3ก็คือจบเลยอันนี้คือจบเกมแล้วพอจบเกมปุ๊บก็มาดูว่าแต้มใครเยอะสุดชนะแต้มมาจากไหนบ้างก็แต้มมาจากบิลดิ้งถูกไหมแต้มจากบิลดิ้งเราเคยสร้างแล้วก็แต้มมาจากการที่มาใช้บริการบิลดิ้งของเพื่อนๆแล้วก็แต้มมาจากการสร้างตรงนี้ด้วยเนี่ยมีแต้มแล้วก็สุดท้ายคือแต้มตรงนี้ครับเงิน4บาทเป็น1แต้มของ3ที่1แต้มและทองก้อนนึงเป็น3แต้มเกมนี้ทองโหดมากๆครับซึ่งก็จะมีบิลดิ้งที่ให้ทองอยู่พอสมควรแต่มันก็จะสร้างยากอยู่แต่พอสร้างได้เพื่อนก็จะใช้บริการเราบ่อยก็ทำให้เราได้แต้มเยอะก็แล้วแต่เราว่าเราจะเลือกสร้างอะไรที่คิดว่าเพื่อนใช้บริการเราบ่อยนี่ก็คือทั้งหมดของไครัตสักอย่างครับผมเดี๋ยวมาดูไฟนอลทอสของผมและคุณโหนดจากร้านบีวิทดีกว่าว่าจริงๆเพราะอันนี้เป็นเกมของเขาเล่นมาหลายรอบแล้วผมเพิ่งเล่นรอบเดียวแล้วผมรู้สึกชอบมากครับเดี๋ยวมาดูไฟนอลทอสเขาดีกว่าคุณโหนดนั่งเลยครับนั่งตรงนู้นเลยเดี๋ยวเราส่งกล้องผ่านกันไปมาครับผมโอเคก็ก่อนอื่นให้ความคิดเห็นความคิดเห็นส่วนตัวก่อนว่าคิดว่าเกมนี้เป็นยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนก็ชอบตรงที่ว่า1มันเป็นพ่อทุกสถาบันนะฮะของ Worker Placement ครับอย่างอากิคุระเนี่ยก็ได้ต้นแบบมาจากเกมนี้แล้วถึงแม้มันจะเป็นเกมเก่าขนาดไหนมันมีซิกเนเจอร์ที่แบบที่ไม่มีเกมไหนเนี่ยแบบเหมือนเลยก็คือผมประทับใจอยู่2อย่างก็คือเรื่องไอ้ตัวเตี้ยครับอย่างแรกคือตัวเตี้ยที่แบบว่าถ้าเกิดมันถูกดึงนะครับแล้วคนที่แบบอยู่เลยอันนั้นไปเนี่ยกดทําแอคชั่นเลยซึ่งมันเป็นฟีเจอร์ของเกมนี้มากๆสามารถทํามันทําให้เพื่อนน่ะโหดร้ายกับเราได้ใช่ๆคือเหมือนว่าคือเวลาบิลดิ้งที่มันดีขึ้นเรื่อยๆบิลดิ้งที่อยู่ไกลๆส่วนใหญ่มันจะดีไงเพราะว่าเราเริ่มมีของเยอะแล้วถูกมั้ยเราก็จะเริ่มสร้างของดีๆขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ว่าบิลดิ้งไกลๆเนี่ยมันจะเสี่ยงตรงที่ว่าเพื่อนสามารถแกล้งเราได้โดยการจ่ายเงินให้เอเมตเตียเลื่อนลงมาแล้วเราก็จะอดทําตรงนั้นใช่มั้ยแล้วนั่นก็เป็นซิกเนเจอร์ของเกมนี้ซึ่งลองแล้วมันโหดร้ายมากแล้วก็มีซิกเนเจอร์อันที่2ครับก็คือเป็นเรื่องของอันนี้ครับเรื่องการกระโดดน้ำเนื่องจากพอใครกระโดดน้ำปุ๊บเนี่ยคนอื่นเนี่ยจะลงเวิร์กเกอร์ปกติเขาจะจ่ายแค่1บาทเขาจะต้องจ่ายแพงขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยจ่าย2บาทปุ๊บพอมีคนลงอีกจ่าย2บาทซึ่งมันเป็นแมคานิกที่ทำให้แบบมันทำให้คุณเล่นเหมือนทำให้คนผ่านก่อนอ่ะไม่เสียเปรียบมากใช่ไหมเพราะถ้าคุณผ่านหลังคุณก็ต้องจ่ายเงินเยอะใช่ไหมประมาณนั้นครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเล่นลึกๆครับเกมนี้เป็นเกมที่ไม่มีดวงเลยแล้วก็มันจะมีว่าเราต้องประเมินเกมเองว่าตอนนี้บิลดิ้งของวันนี้ออกมาเป็นเน้นทรัพยากรหรือเน้นการสร้างอะไรครับก็ทำให้แบบรูปแบบของเกมนี้ก็จะต้องแปรผันไปตามนั้นครับทุกคนก็ต้องแบบจับให้ได้ว่าตอนนี้เราต้องไปทางไหนอะไรครับเป็นค่อนข้างได้คิดตลอดเวลาครับผมเดี๋ยวเทกล้องให้ผมหน่อยโอเคครับมาบางคณะน้องผมครับก่อนอื่นครับเกมนี้ครับผมเล่นแล้วผมชอบมากผมจะหาซื้อแน่นอนครับผมปกติผมไม่ใช่คอยยูโรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยตามยูโรผมก็เลยเพิ่งมาได้เล่นแต่ว่าปรากฏว่าได้เล่นแล้วชอบเพราะผมไม่ชอบเกมที่มันหลายตลบอ่ะเข้าใจป่ะคือเหมือนบางเกมคุณทำนู่นนั่นทำเยอะมากเปลี่ยนนู่นเป็นนี้เอานี้มารวมมานี่นี่รวมนี้แล้วทุกอย่างมันขึ้นจึ๊กเดียวคือแบบคือกูทำไม่ต้องเยอะแต่สิ่งที่ได้มันได้มันน้อยมากแต่อันนี้คือแบบทุกอย่างมันลงเปี้ยงได้ตรงนั้นเปี้ยงได้ตรงนั้นคืออันนี้เป็นจุดแรกเลยที่ผมชอบคือความอิสระของเกมคืออยากได้ลงตรงนั้นซึ่งเสน่ห์ของ Worker Payment คือมีคนลงไปแล้วคุณลงต่อไม่ได้ซึ่งอันนี้ปกติอยู่แล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่ฟิกไงมันไม่ฟิกว่าคนเริ่มก่อนจะเสียเปรียบถ้าคุณอยากเริ่มก่อนก็ยอมเสีย Worker ตัวนึงไปเอา First Player ก็ได้อะไรประมาณนั้นครับซึ่งมันก็มีผลพอสมควรต่ออย่างที่2คืออย่างที่2รูปนั้นเลยอย่างที่2คือบิลดิ้งอันบาลานซ์มากผมรู้สึกบาลานซ์มากบิลดิ้งที่ออกต้นๆรู้สึกว่าทุกอย่างมัน
มันน่าเอาหมดอ่ะอย่างเช่นนะจุดหนึ่งที่ลงแล้วได้3บาทเงี้ยคือ3บาทเกมนี้มันเยอะมากนะมันเยอะมากคือยังไงคนแรกอ่ะก็ต้องเลือกว่าเฮ้ย3บาทก็ดีนะหรือว่าถ้าคุณจะไปใช้บิลดิ้งหลังๆอ่ะที่มันเสี่ยงต่อการไม่ได้ใช้อ่ะลงอันนี้ก็ดีนะถูกมั้ยเพราะอย่างน้อยอ่ะคุณได้เลื่อนกลับมา3อันโยชัวทําให้คุณได้ใช้บิลดิ้งไปปลายโยชัวหรือว่าคุณไปใช้บิลดิ้งที่มันอยู่ห่างไกลจากเม็ดขาวอ่ะคุณลงนี้เพื่อให้มันดันออกไปก็ได้ถูกมั้ยหรือว่าคือมันมีหลายจุดมากที่แบบว่าหรืออันนี้ลงก็ดีคือเกมนี้เริ่มคนแรกไงก็ดีมากๆครับผมยิ่งหลังๆมาถึงจุดทองเนี้ยบางทีแบบทองก็อยากได้ว่ะเงินก็อยากได้ว่ะคือมันยังมีความบาลานซ์ในการตัดสินใจไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่ฟิกว่าคุณจะต้องเอานี้อ่ะคุณต้องเอานี้คุณต้องนี้หรือว่าคุณจะต้องลงเพื่อสร้างอันนี้ตลอดเวลาคือมันบาลานซ์ในการตัดสินใจมันดีมากๆอันนี้เป็นอย่างแรกที่ชอบอย่างที่2คือมันมีโปรเซสของเกมชอบเกมที่มันมีโปรเซสที่มีการพัฒนาเติบโตเหมือนเลอฮาร์ฟอ่ะคือเลอฮาร์ฟเป็นเกมยูโรที่ชอบมากๆเป็นเกมโปรดของผมเลยแนวยูโรนะเกมนี้มันให้เสน่ห์นะคือบางเกมบอร์ดมันฟิกไงคือคุณเล่นกี่ทีมันอยู่นั้นคุณลงซ้ำๆอย่างมากก็แต้มเยอะขึ้นหรือมีความสามารถพิเศษเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอะไรวะเหมือนทาจันอ่ะทาจันทุกอย่างมันอยู่แค่นั้นอ่ะอย่างมากก็แค่เก็บของอ่ะแต้มขึ้นถูกมั้ยเลื่อนไปเอาไปยึดไดเรคคอนโทรลแต้มขึ้นแต่อันเนี้ยมันเห็นโปรเซสมันเห็นการกระทําของเพื่อนๆมันเห็นว่าเฮ้ยมีอันนี้สร้างแล้วนะไปใช้บริการมั้ยมีนี้สร้างแล้วนะมีนี้สร้างแล้วนะอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมชอบมากการที่เห็นเกมมันดําเนินไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าพอจบแล้วมันอิ่มแบบมันคือแล้วอธิบายให้ถูกอ่ะคือผมชอบเกมที่แรกๆเริ่มมาออปชั่นน้อยคือผมเล่นครั้งแรกไงมันเลยทําให้ว่ามันไม่โอเวอร์วอร์มมิ่งมันไม่ทําให้ผมรู้สึกเหงื่อแตกว่าจะเลือกอะไรดีวะแต่ว่ามันเล่นไปเรื่อยเราเริ่มชินกับเกมออปชันเยอะขึ้นออปชันเยอะขึ้นออปชันเยอะขึ้นอันนี้เป็นจุดที่ผมชอบอย่างที่2คือการที่เราเลือกสร้างบิลดิ้งมันมีผลไงมันเหมือนแกสเวสตินเทรลอะแกสเวสตินเทรลคือการที่เราเลือกสร้างบิลดิ้งมันมีผลมากๆเพราะผมชอบเกมที่เราเลือกได้คืออย่างที่โนดบอกคือมันไม่มีดวงมันเป็นสิ่งที่เราเลือกล้วนๆเลยมันสิ่งเราเลือกดวงไม่มีเลยดีกว่าใช่ไม่มีเลยเพราะว่าบิลดิ้งเนี่ยมันไม่ได้จั่วและวางแผนถูกไหมมันวางแผนแต่แรกเลยคุณอยากจะรัดเลือกสร้างอะไรก็แล้วแต่คุณมันไม่ใช่แบบว่าเปิด3อันให้คุณเลือกใน3นั้นคือวางแผนคือจุดอ่อนของเกมแนวนี้คือมันทำให้เกิดการเล่น3เขาเรียกเล่น3ได้ไม่บ่อยอาจจะไม่บ่อยเพราะว่าคนที่รู้อยู่แล้วเขาจะเล่นท่าเดิมไงเขารู้สึกว่าท่านี้เขาเล่นแล้วชนะเล่นยังไงชนะหรือเขาไปเล่นกับใครสักคนมาแล้วคนนั้นเล่นท่านี้แล้วชนะเขาจะเล่นตามนี่เป็นจุดอ่อนของเกมประเภทนี้แต่จุดแข็งคือดวงมันไม่มีถ้าคุณอยากจะดวลกับใครสักคนหนึ่งที่ไม่มีดวงเลยเกมนี้โอเคมากก็คือมันทุกอย่างวางแผนคุณเลือกซื้อเลยครับผมแล้วก็จุดที่ชอบอีกคือมันบาลานซ์ในทุกจุดคือมันบาลานซ์ในจุดไม่ว่าจะเป็นออปชันก็คือแนวทางในการเลือกเล่นก็บาลานซ์ไม่ว่าคุณจะเลือกเล่นแนวเน้นคิงเฟเวอร์เน้นอันนี้หรือเน้นสร้างนี้เพราะคุณไม่สามารถทำทุกอย่างได้หมดในเกมเดียวคือไม่รู้นะผมเล่น5คนไงมันเลยแบบขัดกันโหดมากมันพื้นที่มันแน่นมากนี่เล่น5คนเลยคือถ้าคุณจะเน้นสร้างนี้คุณแม่งไม่ได้ไปสนใจนี้เลยดูแล้วคนสนใจนี้คุณยากมากที่จะไปเก็บทองและสร้างนี้งงไหมคือมันเหมือนต้องเลือกว่าคุณจะทำอะไรอย่างหนึ่งไม่ใช่ทำได้ทุกอย่างเนี่ยก็และทุกเงื่อนไขคือมันบาลานซ์ตอนจบคือแต้มไล่เลี่ยกันมากยกเว้นคนที่ตามไม่ทันจริงคนที่เขาโดนขัดจริงอันนี้ก็สวยไปแต่ว่าคนที่อยู่สามอันดับแรกสี่อันดับแรกคือแต้มไล่เลี่ยกันมากชอบมากก็ไปนั่นต้องผมครับเป็นเกมมิ่งให้เกมนี้เป็นเกมยอดเยี่ยมครับเป็นเกมยูโรกลายเป็นเกมยูโรโปรดของผมพี่เกมอยู่แล้วผมจะต้องหาซื้อมาเก็บไว้ได้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายแล้วก็ขอบคุณคุณหนอดจากร้านบีวิทมากครับขอบคุณครับ